ยู่ดีๆก็เข้ามาปรึกษาโมเช่นเดียวกันโดยที่ก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเหมือนทุกคนทั่วไปนะคะพอน้องผู้หญิงเข้าใจผิดเนี่ยก็ได้ direct message มาหาโมด้วยการปลอมตัวเป็นน้องการโมรู้ทันนะคะโมก็เลยด้วยความขี้แกล้งอ่ะทุกคนที่รู้จักโมจะรู้ว่าโมเป็นคนแบบนี้โมก็มาแบบนี้ก็เล่นต่อสิคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแย่ให้เราพูดนู่นพูดนี่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรโมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกรุณาขอโทษโมด้วยเพราะว่าสิ่งที่หนูทำทั้งหมดเนี่ยพี่ทำมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าพี่โง่พี่ไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ขอโทษพี่พูดเรื่องจริงก็ได้ซึ่งเรื่องจริงเนี่ยไม่มีเยอะนะคะแต่ว่าโมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าน้องทั้งสองคนอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานน้องได้ขอโทษโมแล้วว่าน้องเนี่ยด้วยความที่อารมณ์ด้วยแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยโมเข้าใจว่าเป็นใครก็เข้าใจผิดแล้วก็หึงหวงน้องก็เลยขอโทษแล้วก็ขอให้โมเข้าใจซึ่งโมก็เข้าใจโมเป็นคนแบบนี้โมถึงเป็นหน้ากากพยาบาลได้อะค่ะ